จะเห็นได้ว่าการปฏิรูปการปกครองในสมัยรัชกาลที่5เป็นการกระจายอำนาจและสร้างระบบให้กับประเทศเป็นการสร้างพื้นฐานให้ราษฎรได้เรียนรู้การปกครองระดับท้องถิ่นที่ในหลวงนั้นนะแต่ละพระองค์ได้ทำประโยชน์ให้กับประเทศไทยศูนย์นักวิชาการที่มีการอ้างนะครับในเรื่องข้อมูลที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงใช้ความเชื่อเป็นสำคัญหมอถนอมเนี่ยก็เชื่อได้ฟันธงเลยนะครับเพราะว่าเขาไปสืบค้นจากข้อมูลข้อเท็จจริงเดินทางไปยังประเทศต่างๆนะครับที่ทำให้ทราบข้อมูลข้อเท็จจริงตั้งแต่อดีตตราบจนถึงปัจจุบันนะครับที่เป็นข้อมูลจริงนะครับไม่ใช่เป็นการอ้างอิงลอยๆของนักวิชาการฝั่งล้มเจ้าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ประชาชนควรรู้และคนรุ่นใหม่ควรจะรู้คนรุ่นเก่าต้องเล่าให้คนรุ่นใหม่ฟังนะครับและนำเสนอข้อเท็จจริงพึงเอาชนะคำมดเท็จด้วยการพูดความสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์ยีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจคงหนีไม่พ้นนะครับเรื่องราวทางเชิงประวัติศาสตร์วันนี้ผมขออนุญาตนำคลิปนะครับของเพจลือนะซึ่งไปสัมภาษณ์นายแพทย์ถนอมนะครับซึ่งอยู่แพทยสภาซึ่งมีการสืบค้นเรื่องราวของประวัติศาสตร์นะครับเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการปกครองการเริ่มต้นการสร้างการปกครองของรัชกาลที่1จากอดีตจนถึงปัจจุบันมีที่มาอย่างไรและที่สำคัญมีการกล่าวหาจากกลุ่มนักวิชาการล้มเจ้ากล่าวหาว่ารัชกาลที่5นั้นนะครับเปลี่ยนแปลงการปกครองเพื่อที่จะรวมศูนย์อำนาจไปดูในเชิงปรากฏการณ์นี้ก่อนนะฮะอธิบายกันเป็นช่วงๆแล้วเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์กันต่อให้คุณเปลี่ยนเป็นพรรคอะไรมาปกครองประเทศก็ตามคุณไม่สามารถเปลี่ยนข้าราชการ 200,000 คนในประเทศให้เป็นคนดีได้ คุณต้องเปลี่ยนบายตัวคุณเองอ่ะแหละรุ่นคุณน่ะต้องเป็นคนดีก่อนเมื่อวันที่1เมษายนที่ผ่านมาถือว่าเป็นการครบรอบ130ปีของการปฏิรูประบบราชการไทยรวมถึงการปฏิรูปการปกครองแล้วก็จัดระเบียบประเทศด้วยนะครับโดยในสมัยรัชกาลที่5ท่านได้ปฏิรูประบบราชการยกเลิกระบบจตุสดมเวียงวังคลังนาแล้วก็สร้างระบบราชการแบบใหม่ก่อตั้งกระทรวงขึ้นจึงนับว่าเป็นครั้งแรกของการปฏิรูปกระทรวงทบวงกลมในสยามสาเหตุของการปฏิรูปนั้นมีหลายปัจจัยมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการคุกคามจากการล่าอาณานิคมของประเทศตะวันตกรวมถึงวิกฤตการณ์วังหน้าความแตกแยกการขาดประสิทธิภาพของรัฐบาลขุนนางระบบไพร่ทาสรัชกาลที่5ท่านทรงต้องการรักษาเสถียรภาพของสยามจึงทรงวางแผนปฏิรูปการปกครองให้รัดกุมและเหมาะสมเพื่อความมั่นคงของประเทศทีนี้พอมาถึงปัจจุบันก็มีพวกนักวิชาการที่ชอบบิดเบือนประวัติศาสตร์ออกมากล่าวหาว่ารอ5ท่านทำราชการแบบรวมศูนย์เป็นการขัดขวางการกระจายอำนาจนักวิชาการพวกนี้ชอบออกมาสร้างความเข้าใจผิดๆแล้วก็อ้างว่าพวกเขานี่แหละที่อยากจะปลดล็อกท้องถิ่นแล้วก็มีการให้ร้ายพระองค์ท่านว่าการปฏิรูปในครั้งนั้นทำให้ขุนนางถูกลดอำนาจและร.5ท่านทรงรวบอำนาจและควบคุมการบริหารประเทศเองแล้วก็เอาไปสอนกันผิดๆในตำราเรียนว่ารัฐสยามรวบอำนาจในปีพ.ศ.2435เป็นการทำลายการปกครองแบบท้องถิ่นท้องถิ่นในเวลานั้นไม่ใช่ local government แต่คือ local gentryจริงๆระบบราชการมันก็คือระบบการปกครองประเทศใช่ไหมครับเดิมสมัยโบราณเนี่ยการปกครองประเทศเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นเมืองหลวงเมืองลูกหลวงแล้วก็เมืองที่อยู่รอบๆแล้วก็หัวเมืองต่างจังหวัดการปกครองในสมัยยุยาเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นหัวเมืองชั้นในหัวเมืองชั้นนอกแล้วก็ประเทศสลาดและหัวเมืองชั้นนอกก็จะแบ่งออกเป็นเอกโทตรีจัตวาท่านก็เอาวิธีการปกครองประเทศมาจากยุโรปท่านก็ดึงมาจากหลายประเทศนะครับหลายส่วนซึ่งการปกครองประเทศเนี่ยคืออะไรก็คือการที่มีผู้ปกครองก็คืออำนาจอยู่ที่ผู้ปกครองก็คือในสมัยนั้นก็คือพระมหากษัตริย์ระบบการปกครองในประเทศไทยในสมัยโบราณเนี่ยก็คือพระมหากษัตริย์ปกครองอยู่เฉพาะในเมืองหลวงเป็นหลักเพราะหัวเมืองใหญ่ๆก็จะมี
พญามหานครก็คือเจ้าเมืองเนี่ยจะเป็นปกครองแบบระบบกินเมืองเจ้าเมืองจะทำอะไรก็ได้ในเมืองนั้นก็ทำหน้าที่เป็นผู้ปกครองเมืองกินภาษีอะไรแล้วแค่ส่งสวยมาส่งบรรณาการเข้ามาส่วนประเทศสลาดนี่ก็ปกครองกันไปเองมันนั้นก็จะในเรื่องของความทันสมัยอะไรพวกนี้มันก็จะเป็นแบบโบราณในบางเมืองเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับเจ้าเมืองก็จะเป็นตระกูลนี้ปกครองตลอดบางทีก็ไม่ดีบางทีก็ดีพอตอนที่ท่านปฏิรูประบบราชการเป็นตะวันตกเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงการปฏิรูปข้าราชการแต่มันหมายถึงปฏิรูปวิธีการปกครองประเทศซึ่งวิธีการปกครองประเทศเนี่ยท่านเริ่มเนี่ยก็คือท่านก็เตรียมมาตลอดนะครับในช่วงที่ท่านทดสอบเริ่มกระบวนการเปลี่ยนจริงๆทั้งประเทศเนี่ยคือ2435เดิมเนี่ยก็คือว่าอำนาจในประเทศเนี่ยแบ่งออกเป็น6กรมใช่ไหมครับก็คือหลักๆ ก็คือเป็นทหารก็คือกลากรมกลาโหมแล้วก็กรมมหาดไทยมหาดไทยก็คือพลเรือนใช่ไหมครับแล้วก็มันจะมีอีก4กรมก็คือเวียงกรมวังกรมคลังกรมนาท่านแบ่งการปกครองประเทศเนี่ยออกเป็น12กระทรวงท่านแบ่งออกเป็น12พาร์ท12พาร์ทเนี่ยก็คือคุมโดยเสนาบดีประเทศไทย1ประเทศเนี่ยก็แบ่งเป็นจิ๊กซอ12อันรัชกาลที่5ท่านทรงมองการไกลทรงปกป้องสยามจากการล่าอาณานิคมของประเทศโลกตะวันตกแล้วท่านยังทรงเห็นว่าการปกครองในแบบเดิมของไทยเนี่ยมีความล้าสมัยไม่สอดคล้องกับความเจริญของบ้านเมืองทำให้เกิดการปฏิรูปการปกครองขึ้นในปี2435โดยในปีพ.ศ.2430ก็ได้มีการเริ่มแผนการปฏิรูปการปกครองขึ้นตามแบบแผนของตะวันตกในตอนนั้นนะครับส่วนกลางก็มีการจัดแบ่งหน่วยงานการปกครองออกเป็น12กรมแล้วต่อมาก็เปลี่ยนมาใช้คำว่ากระทรวงแทนโดยสถาปนาขึ้นในวันที่1เมษายน2435แล้วก็ยังได้มีประกาศแต่งตั้งเสนาบดีเจ้ากระทรวงแต่ละกระทรวงขึ้นแล้วก็ยุบตำแหน่งอัครมหาเสนาบดีและเสนาบดีจตุสดมทุกตำแหน่งต่อจากนั้นก็ได้มีการยุบกระทรวงเหลือเพียง10กระทรวงการปฏิรูปการปกครองของรัชกาลที่5ได้ทำให้เกิดการจัดระเบียบการปกครองที่สำคัญก็คือการปกครองส่วนท้องถิ่นพระองค์ทรงจัดให้มีการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในรูปสุขาภิบาลซึ่งมีหน้าที่คล้ายเทศบาลในปัจจุบันเป็นครั้งแรกเพื่อที่ทำให้ประเทศมันก้าวหน้าขึ้นครับเนื่องจากว่าตอนนั้นมันเป็นยุคล่าอาณานิคมตะวันตกเนี่ยก็อ้างว่าประเทศกลุ่มเหล่านี้ล้าหลังก็คือเข้ามาล่าอาณานิคมอ้างว่าจะทำให้ประเทศนั้นเจริญขึ้นแต่ว่าในข้อที่จริงก็คือเขาเข้ามาเอาทรัพย์สมบัติไปกลับไปประเทศเขาถ้าเริ่มทดลองการปฏิรูปเป็นตะวันตกก่อนตั้งแต่ท่านอายุพระชนมายุได้ประมาณทัก 18 พรรษาได้โดยท่านทดลองในกรมฐานหมาดเล็กก็ตั้งตำแหน่งแบบตะวันตกทุกอย่างสร้างระบบราชการแบบตะวันตกที่มีการแบ่งเป็นแลเยอร์แล้วก็เป็นลูกโซ่หลังจากนั้นเนี่ยท่านก็ตั้งเงินเดือนลงไปอะไรพวกนี้นะครับพอท่านทดสอบจนเสถียรภาพแล้วเนี่ย2435ท่านตัดสินใจที่จะเชิญโรลังยักมินจากเบลเยียมเนี่ยมาเป็นคอนซัลท์เดิมเนี่ยก็คือพระมหากษัตริย์เนี่ยสั่งคำเดียวตัดสินพระองค์เดียวท่านไม่ใช้ระบบนั้นท่านใช้ระบบที่ปรึกษาคือคอมมิตตี้คือคณะกรรมการตัดสินมีหลักฐานมีการประชุมแล้วก็มีการหารือกันแล้วก็โหวตลงมติอันนี้เป็นวิธีการแบบตะวันตกซึ่งคาบิเนตคาวซิลก็คือคณะรัฐมนตรีเนี่ยท่านก็จ้างพระราชบัญญัติเรียกว่าพระราชบัญญัติรัฐมนตรีรัฐมนตรีสภาเนี่ยพ.ศ. 2438เนี่ยท่านเอามาจากอังกฤษท่านส่งกรมพระยาเทววงศ์วโรปการเนี่ยไปที่อังกฤษแล้วไปดูเรื่องคาบิเนตคาวซิลมาพระมหากษัตริย์เนี่ยก็จะเป็นประมุขของเสนาบดีสภาก็คือคณะรัฐมนตรีเหมือนนายกอ่ะใช่ไหมครับเสร็จแล้วเสนาบดีก็จะสั่งไปที่มณฑลเทศาภิบาลเทศาภิบาลก็คือผู้ตรวจราชการเนี่ยก็ต้องสั่งไปที่ผู้ว่าราชการเมืองทีนี้อำนาจเนี่ยมันยังลงไปไม่ถึงประชากร1คนท่านตั้งพระราชบัญญัติปกครองท้องที่2440ให้แต่ละบ้านเนี่ยมีเจ้าบ้านมันคือวิธีการย้ายฐานคนครับเพราะว่าเดิมเนี่ยอันเนี้ยจริงๆการระบบการปกครองท้องที่เนี่ยไม่ใช่เป็นการไปริบหัวเมืองอะไรนะครับก็คือว่ามันคือการเลิกระบบไพร่อันนี้มันก็คือประชาธิปไตยชนิดหนึ่งอ่ะนั่นคือเจตนาของการที่จะต้องทำคือมันคือ finishing process ก็คือกระบวนการสิ้นสุดของการล้มตัวกฎหมายปกครองแผ่นดินโบราณของตาสามดวงถ้าไม่ทำระบบนี้มันก็จะไม่สามารถเชื่อมโยงอำนาจจากข้างบนสุดเนี่ยก็คือผู้ปกครองประเทศคือประมุขมันคือการกระจายอำนาจแน่นอนครับแบบตะวันตกเลยจะเห็นได้ว่าการปฏิรูปการปกครองในสมัยรัชกาลที่5เป็นการกระจายอำนาจและสร้างระบบให้กับประเทศเป็นการสร้างพื้นฐานให้ราษฎรได้เรียนรู้การปกครองระดับท้องถิ่นและบริหารงานเพื่อประโยชน์ของชุมชนเองมาจนถึงปัจจุบันแล้วในตอนนั้นยังมีกลุ่มสยามหนุ่มซึ่งก็ได้แก่เจ้านายและขุนนางรุ่นใหม่ๆช่วยกันผลักดันให้เกิดการปฏิรูปเข้าสู่กระบวนการทันสมัยอย่างรวดเร็วเช่นการจัดระบบเก็บภาษีอากรจัดองค์กรใหม่ทางการเมืองการปกครองรวมถึงยกเลิกประเพณีล้าสมัยต่างๆ
คนที่ศึกษาเรื่องนี้ในปัจจุบันไม่เข้าใจไม่เข้าใจว่าท่านปฏิรูปแผ่นดินท่านทำยังไงไม่มีใครยึดโยงแล้วตัวอำนาจทั้งหมดเนี่ยท่านก็แก้มาตั้งแต่พระมหากษัตริย์ใช้อำนาจพระองค์เดียวก็เป็นลักษณะของคณะกรรมการก็คือเสนาบดีจากเสนาบดีก็ไปที่ผู้ตรวจราชการผู้ว่าราชการเมืองพระราชบัญญัติปกครองท้องที่เนี่ยเป็นการสร้างอำนาจจากผู้ว่าราชการเมืองไปจนถึง1บ้านไม่ได้ไปเกี่ยวกับเรื่องการล้มเชียงใหม่อะไรไม่เกี่ยวกันคือระบบปัจจุบันของประเทศไทยเนี่ยที่พัฒนาทั้งหมดมันไม่ได้เกิดจากประชาธิปไตยมันคือระบบการปกครองแบบตะวันตกที่รัชกาลที่5เป็นคนตั้งขึ้นไม่ใช่คณะราษฎรคือระบบราชการที่จัดตั้งในรัชกาลที่5เนี่ยก็เรียกว่า transfer knowledge ก็คือทำ import technology มาจากตะวันตกแล้วในปัจจุบันเนี่ยมันก็พัฒนาขึ้นไปของมันไม่เกี่ยวมันอยู่ที่คนคือ culture ของคนไทยอ่ะก็คือระบบราชการเราจะเห็นว่าไม่มีปัญหาเรื่อง corruption อะไรพวกนี้เยอะ corruption เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของระบบมันเป็นเรื่องของ concern ของคนคือคนปัจจุบันเนี่ยคือถ้าเป็นภาษาชาวบ้านก็เรียกว่าหน้าด้านนะ ด้านได้ไอโอดะ ไม่ได้เกี่ยวกับระบบไม่ได้เกี่ยวกับอะไรกับราชการที่5มันเป็นเรื่องของคนต่อให้คุณเปลี่ยนเป็นพรรคอะไรมาปกครองประเทศก็ตามนะคุณไม่สามารถเปลี่ยนข้าราชการ 200,000 คนในประเทศให้เป็นคนดีได้ คุณต้องเปลี่ยนบายตัวคุณเองอ่ะแหละรุ่นคุณน่ะต้องเป็นคนดีก่อนมีคนที่มีสำนึกมีความละอายต่อบาปมันไม่ได้เกี่ยวกับสวัสดิการไม่ได้เกี่ยวกับเงินเดือนน้อยมันเกี่ยวกับสำนึกต่อให้เงินเดือนเยอะก็ได้ก็โกงก็โกงอยู่ดีถ้าจะแก้เนี่ยก็ต้องแก้ที่คนรุ่นคุณน่ะคุณรุ่นคุณต้องเป็นคนที่ดีก่อนคุณต้องละอายต่อบาปคุณต้องไม่หน้าด้านคุณต้องไม่ไร้ยางอายคุณต้องมีสำนึกแล้วคุณก็ทำงานด้วยความทุ่มเทเสียสละการปฏิรูประบบราชการเนี่ยมันอยู่ที่คนมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับระบบหมอถนอมนะครับซึ่งอยู่แพทยสภานะครับได้อธิบายไว้ชัดเจนฮะซึ่งท่านไม่ใช่ไปเอาคำพูดวาจาภาษาของนักวิชาการนะครับท่านเดินทางไปยังต่างประเทศเคยมาให้ความรู้กับนักศึกษายุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองเรื่องของประวัติศาสตร์ท่านค้นหาจริงๆค้นคว้าจริงๆนะครับแล้วก็อ้างอิงที่มาจากต้นฉบับไม่ใช่อ้างอิงที่มาของคำบอกเล่านักวิชาการฝั่งของขบวนการล้มเจ้าที่ฟังเขาเล่าว่าและบิดเบือนประวัติศาสตร์นะครับที่เล่าให้ฟังเริ่มต้นตั้งแต่นะครับยุคตรา3ดวงนะครับรัชกาลที่5วันที่1เมษายน2535เปลี่ยนแปลงนะครับระบบการปกครองนะครับเป็นเวียงวังครังนานะครับไม่ได้เริ่มต้นจากคณะราษฎรอย่างที่มีการปล่อยข่าวของนักวิชาการแต่อย่างใดนะครับการเปลี่ยนแปลงของรัชกาลที่5ที่อาจารย์ถนอมนะครับเล่าให้ฟังสาเหตุหลักๆเลยคือตะวันตกพยายามเข้ามารุกรานประเทศต่างๆอ้างว่าล้าหลังต้องการไปเปลี่ยนระบบเพื่อให้เกิดการพัฒนาภายในประเทศแต่ความจริงแล้วต้องการมาล่าแหล่งพลังงานแร่ธาตุเหมืองทองนะครับเพื่อจะได้ประโยชน์กับตัวเองสูงสุดรัชกาลที่5ทรงพระปรีชาแล้วก็ทำการเปลี่ยนระบบการปกครองภายในประเทศเป็นเชิงงานปกครองเนี่ยนะครับเราคงเห็นชัดเจนว่ายุทธศาสตร์การเมืองการปกครองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันยุคตั้งแต่ตรา3ดวงนะครับมาเวียงวังครังนานะครับมาเข้าสู่ระบบรัฐสภาจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับมีการเปลี่ยนแปลงระบบมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหารจัดการประเทศโดยมีหลักที่สำคัญคือต้องตรงกับพฤติกรรมประเพณีสีผิวชาติพันธุ์และศาสนาของประเทศนั้นๆแต่กับประเทศไหนยังไม่เหมาะกับ5ประการนี้ก็จะมีการเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญเปลี่ยนแปลงยกเลิกแก้ไขปฏิรูปโน่นปฏิรูปนั้นอยู่ตลอดเวลานะครับเมื่อไม่เหมาะสมนะครับกับพฤติกรรมประเพณีสีผิวชาติพันธุ์และศาสนาก็จะมีการเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงทำไมนะครับรัชกาลที่5ต้องมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองภายในประเทศให้เหมาะสมนะครับกับคนไทยเพราะว่าตะวันตกรุกรานนะในยุครัชกาลที่5เราเสียพระตะบองศรีสะพลเสียมเรียบปริตรตรังตรานูเป็นรัฐมาลายูเป็นมาเลเซียในเวลาต่อมาแล้วก็เป็นกัมพูชาหรือเขมรในเวลาต่อมาในแก่เพราะตะวันตกทั้งฝรั่งเศสและอังกฤษเข้าทำการรุกรานการปรับปรุงระบบการปกครองภายในประเทศนะครับให้เป็นลักษณะเป็นจังหวัดนะครับให้เป็นลักษณะการปกครองเป็นชั้นๆนะครับให้มีใช้หลักเสรีประชาธิปไตยหรือรูปแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขก็เริ่มต้นดำเนินการมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4
นะครับนำหลักคิดนี้มาใช้จนสุดท้ายเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนี่คือพระปรีชาสามารถแล้วก็สิ่งที่ในหลวงนั้นนะแต่ละพระองค์ได้ทำประโยชน์ให้กับประเทศไทยศูนย์นักวิชาการที่มีการอ้างนะครับในเรื่องข้อมูลที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงใช้ความเชื่อเป็นสำคัญหมอถนอมเนี่ยก็เชื่อได้ฟันธงเลยนะครับเพราะว่าเข้าไปสืบค้นจากข้อมูลข้อเท็จจริงเดินทางไปยังประเทศต่างๆนะครับที่ทำให้ทราบข้อมูลข้อเท็จจริงตั้งแต่อดีตตราบจนถึงปัจจุบันนะครับที่เป็นข้อมูลจริงนะครับไม่ใช่เป็นการอ้างอิงลอยๆของนักวิชาการฝั่งล้มเจ้าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ประชาชนควรรู้และคนรุ่นใหม่ควรจะรู้คนรุ่นเก่าต้องเล่าให้คนรุ่นใหม่ฟังนะครับและนำเสนอข้อเท็จจริงพึงเอาชนะคำมดเท็จด้วยการพูดความจริงขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ แผ่นดินถิ่นไทยมันคงอยู่ในยุคของโลกใหม่ราชาอีกองค์ผู้ทรงนำสยามให้ก้าวไปมหาวชิราลงกรประดุจดังแสงส่องทางผู้คนเปิดให้ฟ้าเรื่องร้องของชนล้อมรวมใจทรงดำเนินติดดินรู้ความเหนื่อยก็เหมือนเช่นใครๆทรงงานอดทนเพื่อปวงชนภาระนั้นมากมายเหมือนที่ทรงสัญญาจะทำเพื่อมวลประชาได้อยู่ดีจะอุทิศกำลังที่มีทั้งใจกายหัวใจแกร่งในเพลงของใครผ่านด้วยจิตวิญญาณทหารไทยเพื่อมาทุกภูมิแห่งนี้ที่เราอยู่กินแผ่นดินที่เป็นดวงใจพระองค์ยืนอยู่ท่ามกลางกระแสลมแรงของชาติที่แข่งขันไขว่คว้าความยิ่งใหญ่คอยปกป้องอยู่ดุจดังสายฟ้าที่คุ้มกันยามมีภัยนี่คือศูนย์รวมดวงใจไทยเป็นหนึ่งร่วมกันทรงเพียรเรียนรู้ทุกเรื่องราวสร้างสรรค์ให้บ้านเมืองตามรอยพระบิดาพัฒนาสยามให้รุ่งเรืองมหาวชิราลงกรณ์ประดุจดังแสงส่องทางผู้คนเปิดให้ฟ้าเรื่องร้องของชนล้วนภูมิใจหัวใจแกร่งในเพลงของใครผ่านด้วยจิตวิญญาณทหารไทยเพื่อมาทุกภูมิแห่งนี้ที่เราอยู่กินแผ่นดินที่เป็นดวงใจโตพระเจริญโตพระเจริญโตพระเจริญพระองค์ยืนอยู่ท่ามกลางกระแสลมแรงของชาติที่แข่งขันกันไขว่คว้าความยิ่งใหญ่คอยปกป้องอยู่ทุกดวงสายฟ้าที่คุ้มกันยามมีภัยนี่คือศูนย์รวมดวงใจไทยเป็นหนึ่งร่วมกัน
นี่คือศูนย์รวมดวงใจไทยเป็นหนึ่งร่วมกัน